สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนไม้ไผ่กันนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นไผ่เลี้ยงค่ะเราก็จะมาคัดเลือกไม้ไผ่นี้ไปทําบันไดใช้นะคะบันไดไม้ไผ่ใช้เองค่ะไม่ต้องเปลืองตังค์นะคะเดี๋ยวไปดูการคัดเลือกกันนะคะว่าเราใช้ไม้ไผ่ประมาณไหนเอาสักประมาณ8ถึง10เมตรค่ะเพื่อเราจะเอาไปใช้ขึ้นต้นมะขามหวานเพื่อตัดแต่งกิ่งเก็บฝักมะขามหวานแล้วก็ใช้เก็บผลมะม่วงที่อยู่สูงๆนะคะว่าอันเตี้ยๆเราก็ขึ้นได้แต่อันบนนี่ปีไม่ไหวค่ะมดเยอะค่ะเพราะเราเป็นเกษตรอินทรีย์เราไม่ได้ใช้สารกำจัดแมลงค่ะเลยสู้มดไม่ไหวเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาคัดเลือกกันยังไงค่ะไปค่ะค่ะต้นนี้เลยค่ะได้แล้วค่ะก็หนึ่งประมาณ2อุ้มมือนะคะลำต้นก็จะแก่กำลังพอดีค่ะไม้เขาก็จะเนื้อแข็งและเหนียวยาวเข้าไปทั้งหมดน่าจะประมาณ20เมตรค่ะเท่าที่ดูนะคะแต่เราเอาจะใช้ประมาณ10เมตรก็พอค่ะเดี๋ยวเราจะตัดนะคะก็จะได้คู่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดที่โคนเลยค่ะเดี๋ยวจะใช้เลื่อยมาตัดค่ะหลังจากเราได้ไม้ไผ่มาแล้วนะคะเราก็จะมาเหลาเปลือกออกนะคะช่วงข้อต่อข้อตาของเขานะคะเพื่อไม่ให้มาเป็นเสี้ยนปักเราค่ะเหลาทุกข้อเลยค่ะจากนั้นก็เอามามัดคู่กันค่ะตรงนี้อย่างคู่นี้ก็จะได้แค่ช่วงนี้เพราะว่าลำนี้เขาจะโค้งงอค่ะจะไม่ได้ขนาดก็เลยเดี๋ยวเรามัดแล้วเราก็จะตัดตรงนี้นะคะตัดเริ่มที่ตรงนี้ตอนนี้ตัดขาดไปแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาตัดด้านปลายนะคะหลังจากที่เราได้ขนาดแล้วตัดด้านปลายอีกด้านหนึ่งออกค่ะให้เท่ากันก็คือพอได้ตัดหัวท้ายแล้วก็มาตีเส้นเพื่อไม่จะตียาวดิตียาวก็คือมันจะได้ตรงนะไม่งั้นคุณเห็นไหมก็ต้องตียาวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอผมจับหัวท้ายได้ไงก็ตีเสาไงก็เจาะตามเนี่ยเหมือนเราขึงเชือกอะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อแล้วก็เจาะตามรอยเส้นของเราไม่งั้นมันก็ไม่ตรงทั้งแนวยาวแล้วก็ค่อยไปทำแนวขั้นบันไดอีกทีนึงเรียกเสาเหรอเสาตีเส้นไม่งั้นจะตรงบ่หมายถึงเส้นเนี่ยเหรอเตานี่แหละอ๋อเขาทำเป็นเตาก็จับยาวไปจนสุดปลายอีกด้านหนึ่งแค่นี้ก็แค่นี้ก็ว่าตรงป่ะต้องตรงเป๊ะเฮ้ยอีกเส้นนึงเจ๊อ้าวเขาก็ดีดเอาเพื่อให้เป็นสีจับแล้วก็ดีดมันก็จะติดสีคืออย่างนี้นี่เองใช่เขาเรียกว่าเตาต่อสร้างนะแล้วก็มาจับอีกเส้นนึงแล้วก็ดีดตรงไหมก็คืออย่างนี้นี่เองโอ้เขาเพิ่งเข้าใจอ๋อนี่เขาวัดขนาดเพื่อทำเจาะรูเหรอใช่แล้วเราก็จะมาร์ครูไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นคู่จนจบนี่คือสัญลักษณ์ที่เราทำไว้นะคะให้ตรงกันจากนั้นเราก็จะเจาะรูนะคะตามที่เราเจาะรูตามที่เรามาร์คไว้เป็นคู่ๆ
ค่ะหลังจากที่เราได้ตัวบันไดแล้วนะคะเราก็ไปตัดไม้ที่จะมาทำขั้นบันไดนะคะก็จะใช้ลำเล็กกว่าตัวที่ทำตัวบันไดนะคะเนี่ยค่ะเล็กกว่าแล้วก็นำมาเหลาตรงข้อตาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาวัดขนาดนะคะว่าเราจะให้กว้างเท่าไหร่จากนั้นเราก็เอาไม้ไผ่ลำเล็กๆนะคะเพื่อมาทำเป็นขั้นบันไดตัดตามจำนวนอันนี้ประมาณ1ฟุตค่ะแล้วก็ทำตรงปลายให้เป็นแหลมๆนะคะทั้งสองด้านนี่ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในรูที่เราเจาะไว้เมื่อวานนี้นะคะเจาะไว้ทั้งสองข้างนะคะใส่เข้าไปในรูแล้วก็ตีตะปูตอกตะปูลงไปก็จะได้ออกมาเป็นบันไดนะคะนะคะบันได1อันสำเร็จลงไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ